ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็พอดีว่ามีคนถามมาเยอะนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับถึงได้วิ่งไวขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวคลิปยาวนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือมงกุฎนะครับมงกุฎนี้นะครับบักวิ่งนะครับแล้วต่อมาก็เป็นแว่นตานะครับแว่นตาตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันวิ่งบวกหนึ่งหรือมันบักวิ่งกันแน่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อมาตุ้มหูนะครับปวกวิ่ง2แต่มันมีคนบอกว่ามันบักวิ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือมโนกันเองขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับต่อมาก็ผ้าปิดปากนะครับวิ่งบวก1นะครับแล้วก็ชุดเซตฟินิกนะครับชุดเซตไฟอันนี้นะครับบักวิ่งนะครับวิ่งไวกว่าชุดแต่งงานเวิลด์คัพนะครับแต่ว่าบักวิ่งไวกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวิ่งไวกว่านะครับต่อมาก็ถุงมือนะครับถุงมือตัวนี้นะครับบักวิ่งนะครับมันเขียนขึ้นที่ไวบวก1นะแต่ว่ามันบักวิ่งนะครับไวมากเลยต่อมาก็เป็นปีกนะครับปีกหัวใจนะครับครึ่งหัวใจเนี่ยนะครับก็คือบักวิ่งนะครับทั้งของผู้หญิงของผู้ชายเลยนะครับบักวิ่งไวนะครับวิ่งเร็วมากเลยมันบอกว่าวิ่งบวก1แต่ว่าไม่รู้มันวิ่งไวถึงไหนวะแต่มันไวมากอะนะครับใช่ไหมเถอะต่อมาก็จะเป็นไตเติ้ลนะครับไอเทมนี้นะครับไตเติ้ลนะครับลีโอนะครับวิ่งบวก5นะครับต่อมาก็จะเป็นหลังนะครับหลังสเนคคิงนะครับที่จริงมันเป็นปีกนะครับแต่ว่ามันบักมาอยู่ในช่องไอเทมนะครับวิ่งบวก2นะครับต่อมาก็แท็กนะครับผมแท็กตัวนี้วิ่งบวก5นะครับต่อมาก็เป็นคัมภีร์นะครับคัมภีร์ตัวนี้บักไม่น่าจะบักมั้งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันวิ่งบวกเท่าไหร่บวก5บวก8บวก10ไม่รู้บวกเท่าไหร่นะครับมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาไม่รู้บักวิ่งเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่าบักวิ่ง5บักวิ่ง8บักวิ่ง10หรือมันอาจจะบวกแค่5ก็ได้บวก5บวก8บวก10แต่มันมีคนมโนบอกว่าบัก8บัก10อะไรอย่างงี้คิดว่าน่าจะบวก5มั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าGM เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดมาว่ามันวิ่งบวกเท่าไหร่นะครับพอจังยังไม่หมดนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับชูเตอร์สตาร์นะครับวิ่งบวก3นะครับวิ่งไวมากวิ่งบวก3นะครับสัตว์เลี้ยง AI นี้ก็วิ่งบวก3เหมือนกันนะครับเลเวล100ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องอัพ100ใหม่ๆเลยนะใครที่แบบเวลเกิน100อยู่แล้วก็อดไปนะครับแต่ว่าแค่บวก3เนี่ยมันยังช้าไปนะครับต้องมาเจอกระรอกนี้นะครับเลดบีนนะครับสัตว์เลี้ยงกระรอกตัวนี้บักวิ่งนะครับบอกเลยว่าไวมากนะครับบอกเลยนะครับต้องไปหาซื้อกันแล้วแหละนะครับสำหรับสายมัมมี่แบบชอบวิ่งเร็วๆเงี้ยก็ไปหาซื้อมาหน้าเว็บนะครับ 210,000 GP นะครับก็เติม500บาทแหละถึงจะได้มันมานะครับแล้วก็ขาดอีกอย่างนึงนะครับที่ผมไม่ได้ใส่ไปนะครับก็คือเสื้อบอลนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับเสื้อบอลสีน้ำเงินตัวนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันไม่สวยนะครับคือมันบวกวิ่งแค่1นะครับมันไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสุดจริงก็ใส่ไปเถอะนะครับถึงมันจะไม่ค่อยสวยนะครับก็ใส่ๆไปสำหรับใครที่แบบชอบแบบวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูเอานะครับว่าวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับดูเอาคือเราวิ่งหนีมัมมี่ได้สบายเลยถ้าเกิดเราจะวิ่งไวขนาดเนี้ยเนี่ยวิ่งไวมากเลยถ้าเกิดผมใส่เสื้อบอลเนี่ยผมอาจจะวิ่งไวที่สุดในเซิร์ฟแล้ว แล้วก็มันมีไอเทมอีกอันนึงอ่ะมันเป็นกุหลาบสีเหลืองอ่ะที่มันอยู่ส่วนปากอ่ะมันบวกวิ่ง1นะแต่บางคนก็บอกว่าบักวิ่งอันนี้จริงหรือเท็จผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยมีไม่เคยลองอันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อนะไม่ได้ใส่เสื้อบอลที่บวกวิ่ง1นะเนี่ยแค่นี้มันก็วิ่งไวแล้วอ่ะดูเอาไวไม่ไวแล้วก็สัตว์เลี้ยงบักวิ่งอย่างกระรอกซึ่งถุงมือนี้นะครับก็มีขายนะครับมีขายที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็ออนเวลานะครับออนเวลา 12,000 นาทีเปิดกล่องแล้วมันจะสุ่มมานะครับโชคดีก็ได้90วัน
นะครับโชคไม่ดีก็อาจจะได้ของกากๆนะครับโอ้โอ้เนี่ยดูแค่นี้ก็วิ่งไวแล้วแต่ถ้าเกิดอยากวิ่งไวกว่านี้อีกก็พวกธนูพวกหนังสติ๊กอ่ะมันจะวิ่งไวอีกนะครับถ้าเกิดเราถือนะเนี่ยดูนะดูเอาว่าวิ่งไวหรือเปล่าเนี่ยแค่นี้ก็ไวแล้วใช่ป่ะเนี่ยเราถือธนูหรือหนังสติ๊กมันก็ไวขึ้นไปอีกเนี่ยมามีตามไม่ทันนะบอกเลยวิ่งไวชิบหายเลยเล่นห้องมีดนี่แบบหนีได้แบบสบายอ่ะมีศัตรูอ่ะดูเอาโอ้ติดอะไรวะเนี่ยวิ่งไวชิบหายเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับสปีดทั้งหมดก็ตามที่เห็นเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับถึงได้วิ่งไวขนาดนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง M4 Subby ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม